เล็กหมูกรอบหนังระเบิดหมูกรอบล้วนๆแบบหนังระเบิดสุดๆโอ้ยทำไมมันฟูได้ขนาดนี้โหน่าอีสมากแม่เราอยู่ที่ซาฮารายาเรามาร้านอะไรนะหมูกรอบหนังระเบิดหมูกรอบหนังระแบกนะคะช่วงนี้โมดูคอนเทนต์นี้ใน TikTok บ่อยมากที่เขาเอาหมูกรอบใส่ในหม้ออบลมร้อนอะที่ทำหมูกรอบจากหม้ออบลมร้อนแกรู้ป่ะแล้วฉันดูตลอดแต่ฉันก็ยังไม่เคยทำเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนต้องใส่ข้างนึงแล้วก็ไปใส่แล้วก็พริกแล้วก็ใส่ใช่ก็เลยทำให้รู้สึกอยากกินหมูกรอบมากวันนี้ทางรัดก็เลยมากินร้านหมูกรอบหนังระเบิดกันค่ะทวีวัฒนา7/1นะคะเพื่อนๆร้านคุณเล็กหมูกรอบหนังระเบิดเป็นไงบอกทางถูกป้าอยู่ตรงนี้อ่ะวิอันนี้คือเรากำลังจะไปไหนอ่ะเรากำลังจะไปดูวิธีการขั้นตอนที่คุณป้าเขาทอดหมูกรอบหนังระเบิดเรายังไม่ได้เข้าร้านเลยนะแต่ว่าคุณป้าเขาบอกว่าอยากดูไหมลูกหมูกรอบที่ทอดแล้วหนังระเบิดเป็นยังไงน้ำมันกำลังเดือดเลยแล้วเราบอกคุณป้าว่าเออเดี๋ยวขอสั่งกินก่อนได้ไหมป้าบอกไม่ได้ไม่ได้น้ำมันกำลังเต็มที่แล้วกำลังเดือดปุบปับเดือดไหนเดือดทำยังไงบลับไม่ใช่น้ำมันเดือดนะป้าเดือดนะตอนนี้ไม่ใช่ค่ะที่นี่เหมือนหนังกับหมูเขาแยกกันป้าหรือยังไงนะคือที่เนี่ยคลองทวีหมูกรอบร้านเนี้ยเวลาหั่นนี่คือแบบสับสับสับหนังแม่งฟูขึ้นมาแบบอย่างสูงพอดีเออเรื่องจริงวันนี้เขามาดูกันนะคะดูหม้อไปเลยเฮ้ยอันนั้นหม้ออะไรอ่ะหม้อทอดหมูเหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เราจะมาดูหมูกรอบหนังระเบิดเดี๋ยวนี่ต้องขึ้นอุ้ยอ๋อต้องอบหมูอย่างนี้ก่อนนะคะมันได้ที่กับที่จะทอดได้อันนี้เตาอบอันนี้ทำเองเลยไหมคะไม่ครับจะซื้อมาหอมอยู่นะฉันได้กลิ่นแม้กระทั่งฉันใส่แมสฉันก็ได้กลิ่นระหว่างรอเราก็ใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ครับเพราะวันนี้เราจะกินหนักมากก็จัดไปเลยซองชมพูที่รู้จักกันดีเฮ้ยคือมูกินจริงๆนะคนชอบถามว่าแบบไปทำอะไรมาอย่างเงี้ยคือมูกินจริงๆนะไม่เชื่อก็กดติดตามช่องแล้วก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นว่ามูกินจริงๆวันนี้กินหมูกรอบนะคะต้องขอ2 เม็ดจริงๆใช่ครับวันละครั้งแผ่นหนึ่งนี่หนักกี่โลคะถ้าหมูดิบก็ประมาณ5 โลเต็มแล้วพอทอดเสร็จเหลือเท่าไหร่คะพออบแล้วเหลือประมาณ4 โลน่าจะได้4 โลทอดใส่ลงไปแล้วเคล็ดลับความฟูมันอยู่ที่อะไรหรอคะน้ำมันมันต้องร้อนได้ที่อ๋อความร้อนที่เรากะมาแล้วเราผิดเราถูกมานานไหมคะถึงได้ก็นานประมาณเข้านานเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของความสายอ่ะก็ไปเรียนกับเพื่อนเพื่อนก็สอนมาค่ะเราเพื่อนฟูขนาดนี้ไหมคะก็ฟูประมาณเนี้ยแล้วก็ทำกินเองทำกินจนเบื่อแต่ทอดนี่ไม่ได้เอาสุกเลยใช่ไหมคะเอาแค่ฟูเฉยๆใช่ไหมสุกตั้งแต่ต้มแล้วต้องอ๋อคือต้องต้มแล้วก็อบแล้วก็นึ่งก่อนโอ้โหชิ้นนึงใช้เวลารวมทั้งหมดชิ้นละกี่ชั่วโมงคะประมาณ6 ชั่วโมง6-2 ชั่วโมงชิ้นนึงนี่10 ชั่วโมงได้ไหมคะ5 ชั่วโมงประมาณหมูกรอบชิ้นนึง15 ชั่วโมงซื้อเถอะค่ะร้านเปิดนาน17-18 ปีก็คือเป็นสูตรนี้17 ปีที่คุณแม่บอกว่าชิ้นเนี้ยกรอบถึงพรุ่งนี้เช้าโอ้โหลองเอาไปก็ได้นี่ท้าให้ลองเมื่อคุณน้าท้าปุ๊บเราก็เชื่อเลยทันทีไม่ต้องลองไม่ต้องลองคนหลังเงาไม่รับคำท้าอยู่แล้วลองทำไมวนทำไมผู้ใหญ่บอกยังไงอย่างนั้นคนเยอะมากร้านสุดจะฮอสกินอะไรคะข้าวหมูกรอบครับเอาไม่กินข้าวหมูแดงเหรอเขามีหมูแดงด้วยนะกินอะไรหมูกรอบร้วนหมูกรอบล้วนเอาข้าวไหมไม่เอาอ๋อโอเคเออดีหมูกรอบจานละ100จานนึงเออเอาแบบแชร์ลิงหรือแชร์ลิงหมูกรอบล้วน100 บาท1จานแล้วก็ข้าวหมูกรอบเอาข้าวหมูกรอบใช่ไหมข้าวหมูกรอบครับเพิ่มไข่เอาหมูแดงไหมข้าวหมูแดงมาลองก็ได้หมูแดงลองข้าวหมูแดงหมูกรอบจานนึงเออข้าวหมูกรอบ45-50 บาทเอาก็เอาก
่ะก๋วยจั๊บไหมไม่เอาสั่งเป็นหมูกรอบล้วน100บาทข้าวหมูกรอบพิเศษ1ข้าวหมูกรอบพิเศษ1เจ้าหน้าหมูกรอบไม่ผัก80บาท1แล้วก็ข้าว1ด้วยครับแบบนานแค่ไหนละที่ช่องเราไม่ได้กินหมูกรอบนานมากแบบมากฉันอยากกินหมูกรอบเพราะว่ายายคลิปหม้ออบลมร้อนบ้านนั่นเลย คนทำเยอะมากมันจะมีหลายสูตรบางคนเอาไปต้มก่อนบางคนแช่น้ำส้มสายชูแล้วพอเราดูไปคลิปนึงอะระบบมันก็คือให้เราดูต่อแล้วเราก็ดูมีใครไม่เคยดูการทำหมูกรอบในหม้ออบลมร้อนบ้างไม่มีทางโมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูช่วงนี้มันเหมือนเป็นกระแสปะกระแสไหมยังไงก็ต้องเห็นนะก็เห็นอยู่บ่อยประจำแล้วทำไหมไม่ทำแล้วดูหน้าทำไหมดูหน้าทำแล้วอยากทำไหมไม่อยากทำนี่ไงสิ่งที่เราทำมากินตรงนี้เลยนะโอ้โหอันนี้คือแบบส่วนที่กรอบที่สุดเลยไหมแม่กรอบหมดแล้วลูกกระโหลกมันหนักหมดกระโหลกนี้คือหนังล้วนหนังล้วนหนังล้วนหนังหมูกรอบล้วนล้วนหมูกรอบล้วนล้วนแบบหนังระเบิดสุดๆระเบิดปะระเบิดระเบิดระเบิดกินอย่างนี้เลยดีกว่าอย่างนี้เลยดีกว่าคนนี้บอกว่าไงนี่ครับจิ้มน้ำจวมจวมน้ำแจ่มกินแบบนี้หมูกรอบแบบช่ำช่ำแบบช่ำช่ำราดน้ำราดน้ำแบบต้องความสดชื่นหมูกรอบจานนึงด้วยอ่ะพี่โต๊ะหนึ่งตามติดมาด้วยเกาเหลาหมูกรอบล้วนโอ้ชามนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่80 80โหน่าอีสมากแม่จุดเด่นอยู่ที่ความกรอบของหนังหมูเลยหนังกรอบจัดตามติดมาด้วยหมูแดงหมูกรอบข้าวหมูกรอบดูหนังดูหนังฟูฟ่องมากอยากดูหนังไม่ต้องเปิดเน็ตฟลิกซ์ก็จ่ายให้มาร้านข้าวหมูกรอบแทนนะจ๊ะคลองทวี7เท่านั้นจ้าไม่ต้องเปิดแล้วเน็ตฟลิกซ์อ่ะชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ขนาดร้านน้ำไปแล้วนะยังมีเสียงหนังฟูอารมณ์เหมือนกินแคบหมูเลยอ่ะแต่ว่ามันติดกับตัวเนื้อหมูแล้วเนื้อหมูอ่ะไม่แข็งกระด้างเนื้อหมูแบบนุ่มๆมั้ยนุ่มขอปิดท้ายด้วยนี่ดีกว่าเดี๋ยวหนูจะเพิ่งรอนะลูกมันมีน้ำเปล่าอีกขวดใช่ไหมนึกว่าแคบหมูเดี๋ยวชิมซิหมูแดงขอชิมหน่อยดูหัวจะแห้งนะแต่ไม่แห้ง มันจะแบบนุ่มๆมีความเจสซี่ในตัวนี้หนึ่งตอนนี้ว่าหมูกรอบเด็ดต้องกินหมูกรอบน่ามากินข้าวกันค่ะไปครับหาพลังอ่ะชามนี้80บาทหมูกรอบล้วนๆครับเพื่อนเด้งๆเด้งๆเลือดเธอเด้ง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 สุดยอดเลยที่อากาศมันร้อนทุกคนร้อนมากแล้วที่ฉันใส่หมวกเพราะเลยว่าฉันสระผมไม่ได้เพราะว่าเล็บฉีกอิ่มไหมอิ่มวันนี้เราพูดรวมๆเนาะเราไม่โหวตเราคุยกันแล้วหลังกล้องว่าเราจะไม่โหวตวันนี้ไม่โหวตไม่โหวตก็เรากินอยู่เมนูเดียวเมนูเดียวหมูกรอบเรากินหลายเมนูแต่พูดจุดเด่นของร้านนี้คือหนังฟูค่ะใช่หนังฟูเหมือนแคบหมูคือหนังฟูมันฟูเบาเลยอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งใหม่เลยถ้าใครบอกว่าเบื่อการกินหมูกรอบแบบที่มันมีแบบกรุชๆอ่ะก็คือกินแบบนี้มันจะฟูเบาแล้วก็คือข้อดีของหมูหลานเขาอะคือเขาทั้งต้มแล้วเขาก็อบสังเกตป่ะว่าชั้นไขมันอะจะแบบเหมือนลีนออกไปหมดเลยอย่างเงี้ย
หมูกรอบเป็นหมูกรอบที่ค่อนข้างลีนมากนะคะส่วนที่มันน้อยหนังฟูเบากรอบหมูกรอบมันน้อยอะทุกคนใช่จ้าไปแล้วจ้ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้ไปกินร้านไหนหรือมีร้านเด็ดอะไรอะจริงๆแบบคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะหรือว่าจะแบบว่าทักใน TikTok ก็ได้ไปดูคลิปใน TikTok ก็ได้ไปพิมพ์ใน TikTok อะไรเงี้ยส่วนมากคนชอบแนะนำร้านใน TikTok กันใช่บ๊ายบายบาย